สวัสดีเพื่อนใช่มาจังเลยอยู่เป็นเพื่อนระหว่างทางไปโรงเรียนโอเคเราต้องผจญภัยต่อปะเอกการแสดงค่ะโอ้โหไม่มีอะไรเลยอันนี้ห้องเก่าเราจริงๆก็ก็จะเดินมาแล้วก็สวัสดีอย่างนี้แต่วันนี้ไม่มีใครเลยเฮ้ยเงียบเหงามากอันนี้ล็อกเกอร์ของเราเมื่อกี้เพิ่งเอาผ้าแดงมาเก็บนะคะอันนี้คือสภาพล็อกเกอร์ที่แบบ1ปีไม่ได้มาเปิดเลยแล้วไม่ได้ล็อกไว้ด้วยนะดีแล้วไม่มีคนมาเปิดแต่เปิดไปก็ไม่มีอะไรขอดูได้ไหมตกใจนี่หน้าคนยังไม่หายคืออันนี้ล็อกเกอร์ของรุ่นพี่ก็ยังอยู่ที่เดิมนะคะส่วนล็อกเกอร์น้องใหม่มาก็คือจะอยู่ข้างนอกนะไม่ได้เกี่ยวกับของเราสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเปิดคลิปอย่างเป็นทางการแล้วนะคะก็คือวันนี้นะคะเป็นการเปิดเทอมวันแรกหลังจากที่ไม่ได้มาโรงเรียนถึง11เดือนด้วยกันทุกคนตื่นเต้นมากๆแต่ว่าคือบอกก่อนว่าวันนี้เอกของมิงนะคะคือเอกมิงม.5เอกการแสดงม.5เนี่ยวันนี้มาไม่ครบนะคะคืออาจจะคิดว่าเฮ้ยอาจจะขาดคน2คนมั้งความจริงก็คือวันนี้มาเรียนแค่2คนนะคะเอกของมิงม.5นะก็คือเพื่อนๆบางคนเขาก็เลือกที่จะเรียนออนไลน์ไงอะไรอย่างงี้เพราะว่าอาทิตย์นี้มันสอบเยอะนะคะแต่ว่าเรามันหนักสู้ทุกคนเราก็เลยจะมาสอบที่โรงเรียนเลยนะคะคือไม่ใช่แค่เพื่อนๆนะที่คิดถึงบล็อกแบบมาโรงเรียนของมิงนะมิงก็คิดถึงแบบการบล็อกมาโรงเรียนของตัวเองเหมือนกันนะคะคลิปนี้นะคะก็เลยจะกลับมาเป็นบรรยากาศเดิมๆนะคะกับโรงเรียนแบบนี้นะคะก็ใครที่คิดถึงนะคะคลิปนี้ก็อย่าลืมดูให้จบนะคะตื่นเต้นอะวันนี้วันอังคารจะไม่มีโฮมรูมนะคะเราก็เลยจะมานั่งกินข้าวกันก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปซ้อมรำเพราะวันนี้สอบรำเอกเหงามากเลยทุกคนแบบเสียงเจี๊ยบเจ้าของเพื่อนมันไม่มีแล้วอะเข้าใจปะอันนี้จะเป็นมื้อเช้าของวันนี้นะคะไปว่าหรือว่าแต่กองยังขั้นต่อยยังไงสีโบลิ
วิบเลยยินดีด้วยค่ะโบลิ่งสาวกองดีโบลิ่งสาวเนาะมาแล้วเลิศพร้อมยังเราก็สุดท้ายแล้วน่ะธรรมชาติเข้าไปแล้วใครที่ยังไม่ส่งงานอะไรก็สามารถตามสอบลำเสร็จแล้วส่งช้าดีกว่าไม่ส่งถูกต้องพระรามส่งด้วยนะสอบรองสอบรองไม่ได้วันนี้ไม่มีการสอบพระรามแต่ว่าก็อันนี้ก็คือมานั่งทำงานนะคะที่จะต้องส่งวันนี้แหละเนี่ยยังไม่เสร็จเลยทุกคนโบลิ่งก็โบลิ่งคือนั่งซ้อมอยู่การเรียนเต้นของน้องม.4เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะเยอะมากอุ๊ยไปกินข้าวกันทุกคนมาเที่ยงแล้วอุ๊ยถึงแล้วเอายังถึงแล้วโคตรรวยเอาหมูไปชิมกันกินข้าวไปอ่ะรอใช่ป่ะรออย่าเพื่อนเลยกินครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราก็พักกลางวันอยู่ครับก็เพิ่งกินข้าวกลางวันกันมาคือแบบรสชาติคืออร่อยมากเราฝากด้วยครับใช่ครับอร่อยมากเลยครับยังไม่ได้กินสักอะไรเลยไม่ได้กินเถอะ แล้วคืออยู่ตรงนี้ก็ต้องใส่แมสตลอดเวลาเวอร์เขาบอกว่าต้อง 100% แล้วแบบลำก็ใส่แมสอะเกือบตายเกือบคิดตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะมานั่งไล่ตามงานเพราะออนไลน์นี่ข้างค้างแบบดินพ่อขังหูจีบซ้ายก็คือคอนแทรสเลยวันนี้ร้านเนี่ยนะคะเป็นผลเฉพาะของกล้วยไม้นั่นเองค่ะ We're only about to put tall ใช่ซึ่งมันคืองานเดียวกันแต่ว่าเราละกลุ่มนี่เกิดปัญหาใหญ่เพราะว่าเราหาห้องเรียนไม่เจอซึ่งเราไม่มีห้องเรียนแบบปัจจุบันนี้ไงทีเนี้ยเราก็ต้องมาเรียนตึกรวมแล้วตึกรวมเนี่ยก็หาห้องไม่เจออาจารย์ก็ไม่รับสายก็เดินไปเลยจ้ะอันนี้เป็นลิฟต์แบบไม่ต้องสัมภาษณ์โอเคเรากำลังจะไปเรียนภาษาอังกฤษอีกนะคะเมื่อกี้คือเราเดินหาห้องเรียนภาษาอังกฤษใช่ไหมแล้วเราก็เรียนเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็กลับมาที่เอกค่ะทุกคนเพราะว่าจะมาเรียนภาษาอังกฤษคาบต่อไปสรุปพอครูเปิดห้องปุ๊บเรียนห้องเดิมค่ะไปค่ะต้องกลับไปเหมือนเดิมเลิกเรียนแล้วทุกคนตอนนี้นะคะบ่าย 2:51 แล้วคือจริงๆเริ่มตั้งแต่บ่าย 2:30 แล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันนะคะแต่ตอนนี้มาถ่าย TikTok กันก่อนนะไปดูใน TikTok ของเราได้ค่ะขึ้นไว้แล้วก็วันนี้เลิกเรียนแล้วมิงต้องไปทำงานต่อด้วยนะทุกคนก็เดี๋ยวจะต้องกลับแล้วเพราะว่าเดี๋ยวแม่จะมารับแล้วนะคะหวังว่าจะสนุกในคลิปนี้ก็แบบว่าเป็นฟิลเปิดเรียนวันแรกเนาะซึ่งไม่ได้มาโรงเรียนตั้ง11เดือนทุกคนถ้าจะปิดนานขนาดนี้สำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะในห้องของเรานะคะถ้าอยากจะมาโรงเรียนก็มาเลยพูดเลยวะก็มาท้ายข่าวนี้ก็มาดีค่ะคิดถึงกันหมดหรอครับคิดถึงมากและนี่ก็เป็นบรรยากาศในโรงเรียนนะคะที่แบบว่าทุกคนไม่ได้เห็นจากคลิปมิ้งนานมากๆแล้วก็ปีนี้ก็มีน้องม.4ที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะทุกคนก็อยากให้ทุกคนว่าอยู่อย่างมีความสุขนะคะขอให้ได้เปิดเรียนนานๆนะไม่ใช่แบบเปิดมาแล้วก็เรียนออนไลน์แบบพวกเราคลิปนี้ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายกลับบ้านแล้วนะคะกลับบ้านแล้วนะบ๊ายบาย